าวเดียรีบมาหาเริงเลยเหรอคะนี่เป็นบ้าไปแล้วเหรอโทรมาในการทำไมนี่บอกใช่ไหมว่าอย่ายุ่งกับพิมพ์อย่ายุ่งกับพิมพ์แล้วทำไมเริงทำทำไมเริงทำได้ทุกอย่างถ้าพี่เริงยังไม่หย่ามากกว่านี้เริงก็ทำได้พี่ไม่หย่ายังไงก็ไม่หย่าฟังไว้เลยนะเอาสิไอ้หย่าเริงก็ไม่หยุดบอกเลยนะสันดานผู้ชายทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดที่พิมพ์ต้องเป็นอย่างทุกวันนี้ก็เพราะพี่ถ้าพี่เริงเข้มแข็งยับยั้งใจตัวเองได้เริงกับพิมพ์ก็ไม่ต้องมาแตกคอกันแบบนี้แต่เพราะว่าพี่เริงไม่รู้จักคำว่าพอหัวห่วยเมียก็ต้องซวยเป็นธรรมดาแหละนี่เริงเอาสิตอบเลยตอบให้มันเจ็บทั้งแม่ทั้งลูกเริงไม่ได้โกหกไปเช็คกับทางโรงพยาบาลได้เอกสารมีครบถ้วนและอย่ามาใช้มุกน้ำเน่าว่าลูกในท้องของเริงไม่ใช่ลูกของพี่เริงไม่ใช่คนสำส่อนเริงครบทีละคนไม่ครบซ้อนเหมือนใครบางคนหรอกนะเอาสิตอบเลยเริงเจ็บลูกก็เจ็บเหมือนกันตอบสิตอบผมไม่อยากยังไงก็ไม่อยากพี่เลิกไม่อยากแต่ถ้าพิมพ์ยืนยันจะอยากพี่เลิกก็ห้ามพิมพ์ไม่ได้หรอกนะเลิกกับพิมพ์ซะแล้วมารับผิดชอบลูกของตัวเองเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็พยายามเป็นพ่อที่ดีก็แล้วกันไม่ต้องห่วงลูกพี่พี่รับผิดชอบแน่แต่กับแม่จะหวังเลยว่าจะได้มีชื่อในทะเบียนสมรสแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ